วันนี้เรามีเมนูยำวุ้นเส้นคีโตมาฝากค่ะวิธีทำใส่พริกขี้หนูแดงซอยลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูแดงสับน้ำเชื่อมธรรมชาติสู่คีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพตามด้วยใส่น้ำมะนาวเกลือฮิมาลายันคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะเติมน้ำลงในภาชนะตามด้วยหมูสับและกุ้งรวนพอสุกใส่เส้นแก้วและหอมแดงคนให้เข้ากันปิดไฟค่ะใส่น้ำยำที่เตรียมไว้กุ้งแห้งทอดกรอบแมคคาเดเมียเขาผสมให้เข้ากันตักยำวุ้นเส้นคีโตใส่ภาชนะตกแต่งด้วยกุ้งแห้งทอดกรอบแมคคาเดเมียอบสุกและใบผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565